สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเลขเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่27มิถุนายน2565แล้วนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์วันอังคารแล้วก็วันเสาร์เนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าจะพูดเรื่องงานนะถือว่ารับลื่นนะแต่ถ้าเกิดคุณคิดจะลงทุนเพิ่มเนี่ยต้องบอกเลยค่ะหยุดไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนเลยนะคะอีกสิ่งนึงที่ต้องเตือนกันก็คือในเรื่องของให้ระมัดระวังนะคะการไว้ใจให้ผู้อื่นทำงานแทนเราเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรเนี่ยวันนี้ควรทำด้วยมือตัวเองจะดีกว่าส่วนดวงคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะวันนี้เรียกว่าดวงคุณเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการติดต่อกันไปในหน้านะรวมถึงการติดต่อขอกู้ยืมนะคะหรือขอสินเชื่อต่างๆเนี่ยนะคะเรียกว่าได้ผลดีได้รับการตอบรับละการลงทุนในกิจการที่ไม่ใหญ่โตนักนะคะก็ยังพอที่จะเป็นเม็ดเงินเข้ากระเป๋าให้เราได้อย่างพอหอมปากหอมคอสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของสุขภาพค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะที่อาจจะทำให้เกิดท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษได้เพราะฉะนั้นก็ดูแลในเรื่องสุขอนามัยเรื่องของการกินกันสักนิดนึงสำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีน้ำตาลสีดำมันก็สีม่วงอ่อนนะคะเครื่องประดับนำโชคค่ะนะคะก็จะเป็นเครื่องประดับที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมอาจจะใช้หินไหมทองนะคะพลอยสีแดงเช่นทับทิมก็ได้ทองคำหรือทองคำขาวก็ได้นะคะก็ทั้งหมดเนี่ยที่เอ่ยมาก็คือเครื่องประดับนำโชคของคุณละส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะที่เราจะสักการะบูชาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะหรือในเรื่องของโชคลาภนะคะก็จะมีพระศิวลีหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วก็เจ้าพ่อเสือค่ะทั้ง3พระองค์นี้นะคะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เสริมดวงให้คุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวถ้าที่เกิดในเดือนมิถุนายนค่ะหรือเกิดในวันนี้นะแล้วเราต้องการทำบุญวันเกิดนะก็ขอให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมการบูรณะวัดนะคะการสมทบทุนทำบุญที่ให้กับผู้ที่เขาประสบภัยหรือการออกลงทานก็ได้ค่ะเพราะตรงนี้จะเกิดอานิสงส์ให้ชีวิตเราเนี่ยมีความราบรื่นนะคะหรือจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะมีคนรอบข้างค่ะอาสาเข้ามาช่วยเหลืองานเราได้ด้วยเช่นกันเรื่องของอาหารที่เราจะใส่บาตรนะคะหรือว่าเลี้ยงพระก็ดีขอให้มีพืชผักที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะคะเช่นกระชายนะคะขิงคาเผือกมันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยมันก็อยู่ในเครื่องแกงนะเพราะฉะนั้นพวกแกงเผ็ดก็ดีหรือจะเป็นพวกต้มยำก็ดีเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนผสมของสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้ชีวิตเรามีความมั่นคงนะแล้วก็เวลาเราจะเก็บเงินเก็บทองก็จะเก็บเงินเก็บทองได้อย่างอยู่นะคะรวมถึงฐานะความเป็นอยู่ของเราเนี่ยค่ะก็จะมีความเป็นปึกแผ่นไว้เช่นกันมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด็ดประจำวันจันทร์ที่27มิถุนายน2565ในรอบ 17.30 นค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้เนี่ยจะเป็นเลข2เลข4เลข8เลข0เลข5แล้วก็เลข9นะคะเน้นไปที่เลข2กับเลข4ส่วนชุดจับคู่21 23 26 27 14 34 64 74และมาถึงช่วงเวลา 18.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข0เลข9เลข7เลข6เลข2เลข5เน้นไปที่เลข0กับเลข9ชุดจับคู่01 03 04 08 19 39 49 89และมาถึงช่วงเวลา 19.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลข8เลข1เลข9เลข3เลข4เน้นไปที่เลข5กับเลข8ชุดจับคู่505256570 0828-6878นะคะอันนี้ก็เป็นทั้ง3ช่วงเวลาเลยค่ะของวันจันทร์ที่27มิถุนายน2565นะคะพรุ่งนี้ค่ะเรามาพบกันใหม่กับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีรับทรัพย์รับโชคกันทั่วทุกคนสวัสดีค่ะ